ค่ะตอนนี้ฟิงเกอร์บอร์ดก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะทำไบดิ้งให้กับมันนั้นวางเหล็กไปแล้วนะคะนี่คือไบดิ้งอุ้ยตกไม่เป็นไรไบดิ้งที่ลีน่าจะใช้เนี่ยเป็นเฟรมเมเปิลชัดไหมเฟรมเมเปิลไบดิ้งโฟกัสหน่อยโอเคนะคะโทรศัพท์มือถือมันไม่สามารถสักเท่าไหร่โอเคอันนี้คือเฟรมเมเปิลไบดิ้งนะคะเราก็จะมาติดด้านนี้ฮะแต่ว่ามันมีความหนา1มิลหรือว่าก็จะใช้ประมาณ3อันนะคะเพื่อให้ได้3แต่จริงๆแล้วโดยทั่วไปมันจะประมาณ4มิลกว่าเกือบ5มิลที่ใช้กันนะคะนี่น่าก็เตรียมไว้เพียบเลยมันคือวีเนียที่ไม่ได้ต้มน้ำนะคะวีเนียมันมีชนิดต้มน้ำกับชนิดไม่ต้มมันจะงองๆอย่างเงี้ยถ้าต้มแล้วมันจะตรงแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะมาติดด้านข้างแล้วก็ด้านนี้นะคะโอเคตรงนี้แต่งให้มันเรียบหน่อยก็ได้ละกันจริงๆก็ไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่นะคะโอเคเมื่อติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ยากอันนี้แปะทากาวเอาเทปติดนะคะมันเทปมันอยู่ที่ไหนนะสักครู่นะคะจริงๆมันจะเป็นเทปที่ไว้สำหรับติดไบดิ้งโอเคผมไม่ได้อยู่ในห้องนี้ค่ะเดี๋ยวตีหน้าตัดภาพให้เอามาก่อนโอเคพบแล้วนะคะเป็นเทปน้ำตาลแบบนี้แต่เวลาเราทาเราจะทาที่ตัวฟิงเกอร์บอร์ดก่อนแบบนี้นะคะโอเคอันนี้เราจะมีการแบบใส่ทีละชั้นเดี๋ยวพี่ดูวีเนียอันนี้คือตัววีเนียที่เป็นเมเปิลธรรมดาค่ะแล้วก็เอามันมาตัดนะคะอันนี้จะคนละตัวกับเมื่อกี้นะคะมาทำไบดิ้งบอดี้ไบดิ้งคอก็ได้มันจะมีช่วงติดฟิลติดเฟรมค่ะมันจะมีช่วงที่เป็นอย่างนั้นนี่ทั้งต้นเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวติดยังไงเราก็ใช้ค่ะนะคะค่ะก็เราก็จะเก็บงานกันนิดหน่อยนะคะด้วยตะไบนะคะตรงขอบมุมนะคะตรงช่วงนี้เพราะเดี๋ยวพอเราติดลงไปที่วอดี้แล้วเนี่ยเราจะแต่งยากอย่างนี้นะคะหรือน่าไม่ดีนะคะหรือน่าไม่ดีทำเป็นสโลปอะไรนะคะโอเคนะคะดูไม่คมมันใช้ได้ค่ะเพราะเราทำเป็นเหลี่ยมๆอยู่นะคะโอเคค่ะผ่านแล้วเราก็จะมาติดไบดิ้งกันเราจะเอากระดาษมาเช็ดก่อนนะคะติดจะได้ไม่ติดตามอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยนะคะมีกาวแล้วก็ไม้ทากาวนะคะไม่ทำมันติดพลาสติกด้วยเนาะไม่ติดเนาะแม่ไม่กินเนื้อกับพลาสติกนะคะไอ้กาวตัวนี้นะคะเรามาดูว่าทายังไงนะคะเราจะทาที่ตัวฟิงเกอร์บอร์ดก่อนนะคะนี่นะคะเราจะทาตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ใช้มีดแกะสลักแต่งให้เท่าที่นะคะ
คะมาติดเส้นที่หนึ่งก่อนนะคะเราจะเอาอะไรวางไว้ที่ต้องนะแบบนี้จะไปเลยโอเคนะคะเราก็จัดก่อนขยายรูนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันป้องกันออโตเมติกนะคะประมาณเท่านี้นิดหนึ่งเราก็หยอดที่ขอบนี้ก็พอนะคะหยดกาแฟแต่คิดว่ามันเหลือนะโอเคค่ะนี่เราก็ทาใครจะใช้คู่กันก็ได้นะตามสะดวกที่สำคัญอย่าทาจนเปียกเป็นไปนะคะเอาแค่พอดีพอดีดีน่าไม่ใช้ไปดิ้งอ่ะเท่าไหร่เพราะว่าว่าไงดีอะคือเราไม่ได้ใช้ตัวทิกเกอร์เมเปิลจริงๆในการทำเราใช้ตัววีเนียนะคะตัวเมเปิลจริงแบบว่ายาวๆอย่างเงี้ยมันหาซื้อค่อนข้างยากอยู่แต่ว่ามันมีไซส์เท่าคอเอาไว้ตัวถัดไปนะคะอาจจะใช้ตัวนั้นแต่เราต้องมีเครื่องมือในการทำไปดิ้งด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวีเนียเราก็ใช้เลื่อยฉลุตัดเอาได้นะคะใช้คัตเตอร์กรีดก็ได้มันเป็นไปได้มากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเราใช้มาเอาเฟรมเมเปิลจริงๆมาตัดก็ราคาก็จะสูงขึ้นเยอะกว่าเดิมนะคะนิดนึงไหมก็มันก็แพงกว่าวีเนียเราต้องมาตัดด้วยใช้เวลาทำเบดดิ้งเอาไว้สอนทำเบดดิ้งนะคะแต่ส่วนใหญ่เบดดิ้งก็มีสำเร็จรูปนะก็เลยไม่ค่อยได้สอนสักเท่าไหร่หรอกโอเคทาจนทั่วแล้วนะคะแล้วก็เอามาติดเอาขาเราหยิบไว้หรือใช้แคลมก็ได้นะคะเอาตามถนัดนะคะค่อยๆติดนะคะหยิบอย่างใจเย็นแล้วค่อยๆกดอย่าใจร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนแล้วเราจะทำให้เสียไบดิ้งไปโอเคไบดิ้งชุดนี้ขนาดวีเนียนะก็ตกเท่าไหร่อ่ะที่มาใช้วันนี้ตกอยู่ที่ประมาณเกือบ150บาทเกือบ150บาทนะคะโอเคยอดเยี่ยมค่ะนะเราก็ใช้ไปไกลได้ใช้ไหนนะโอเคเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กรรไกรตัดใบดิ้งของเรานะคะเอ๊ะของเราเนาะตัดไปก่อนค่ะแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยมาแต่งทีนึงนะคะเหลือๆไว้นิดก็ได้นะคะเอาไว้ใส่
ถ้ามันดูแล้วกาวมันน้อยเราก็ใส่กาวเพิ่มลงไปไอ้ตรงปลายเนี่ยเราอาจจะต้องกาวหนักๆนิดหนึ่งช่วงปลายนะคะโอเคเราก็อุ้ยสงสัยเราต้องเสริมกาวขึ้นนิดนึงค่ะกาวมันแห้งพูดเยอะไปหน่อยโอเคจะไม่ค่อยพูดแล้วนะคะจะให้ดูเราใช้กาวชิ้นเดียวกับที่อัดบอดี้นะคะชิ้นเดียวกันเลยไม่ได้เปลี่ยนเป็นกาวที่คงทนแข็งแรงที่สุดในปฐพีอ่ะไม่ใช่กาวชัดชาตินะคะชิมเบอร์มันมีอยู่3สูตรมีสีน้ำตาลด้วยสีน้ำตาลไม่ค่อยเหมาะกับบ้านลงเท่าไหร่เรื่องอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันอาศัยความอุณหภูมิความเย็นอะไรเงี้ยในการแข็งตัวคือเอาง่ายๆอยู่บ้านเรามันแห้งช้าอันนี้อยู่บ้านเราแห้งเร็วสะใจยอดเยี่ยมมากเลยเลเวอร์มันบอก48ชั่วโมงบ้านเขานะจะอยู่บ้านไม่กี่นาทีบ้านเราไม่กี่นาทีเท่านั้นดูนะคะไม่น่าใช่เลยคูรีดนะคะขูดรีดไถนะคะไม่ใช่มาเฟียนะไม่ใช่ขูดรีดไถแต่มาเฟียเราขูดรีดไถให้งานเราเรียบอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะคะแล้วก็มันเป็นเบดดิ้งสองชั้นจริงๆอ่ะไอตัวเนี้ยมันมีข้อดีว่าเราสามารถที่จะทำเบดดิ้งแบบมันติมันติแล้วก็ซื้อวีเนียอีโบนี่มาสลับกับมันหน่อยอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ค่ะใช้มีเดียอีโบนี่ก็ได้นะคะโอเคต่อมาชั้นบนนะคะชั้นบนอันนี้ไม่ถึงแล้วต้องใช้เส้นใหม่อันก็เอาไอ้เส้นเล็กๆที่เหลือเนี่ยเราก็ไปตัดวีเอานะคะเองข้างบนเนี่ยเราจะติดยากขึ้นนิดนึงนะเวลาขัดวีเนียนะยายอย่าใช้กระดาษทรายเบอร์เยอะใช้เบอร์1,000ขัดอย่างใจเย็นนะคะบอกล่วงหน้าเลยนะคะไม่ออกสอบนะใช้มือก็ได้นะใช้มือเราก็ต้องบริหารนิ้วให้ดีนะคะอย่าให้นิ้วเราแมงนี้กันเกินไปบางคนก็ใช้กาวตาช้างนะแต่ลีน่าไม่ใช้กาวตาช้างลีน่าใช้กาวไม้เพราะว่ามันเป็นไม้กาวตาช้างก็ถือเวลาเนี่ยกับไม้เนี่ยมันแยกจากกันพวกที่มันติดกันให้เหมือนเป็นเนื้อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช้กาวตัวนี้ดีกว่าจริงๆตัดมาเป็นไซส์ของขอบบอดี้นะคะไม่ใช่ไซส์ซิงเกิลบอร์ดแต่ก็ใช้กันได้ค่ะเพราะว่าเราจะเดี๋ยวค่อยเอาน้ำมาเช็ดนะคะแป๊บเดี๋ยวทำงานเสร็จตรงนี้มันทำเช็ดต้องระวังค่ะเพราะว่าพอทิกเกอร์เราเนี่ยมันไม่ใช่พอไอ้เฟรมเมเปิลเฟรมเมเปิลเนี่ยไอ้สับร้านไม้อ่ะก็เรียกทิกเกอร์นี่ก็ติดจากร้านไม้ก็คุยกับเขาบ่อยนะคะแต่สับช่างกีตาร์และชาวกีตาร์ก็เรียกเฟรมเมเปิลเนี่ย
มันเราจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังงานเราจะมีรอยกาวนะคะมันก็จะไม่สวยวิธีแก้คือกาวเนี้ยตอนที่มันยังไม่แข็งตัวเนี่ยมันกลัวน้ำนะเพราะมันมีกาวเชื้อน้ำมันอยู่ในตระกูลอะคริลิกนะคะไม่ใช่อีบ็อกซี่เป็นตระกูลอะคริลิกทำด้วยความใจเย็นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นไกตัดคือข้อดีวีเนี่ยคือคุณใช้กรรไกรคมๆนะคะในงานแข็งๆที่ตัดกระดาษแข็งๆได้อย่างฉับไวก็เอามาใช้ในงานกีตาร์ได้เหมือนกันนะคะใช้กรรไกรดีทีเดียวนะคะเราก็จะได้งานดีๆ ด้วยโอเคไปดึกไปงานค่อนข้างจะละเอียดนิดนะคะงั้นเดี๋ยวข้ามด่านไปนิดนึงเสร็จแล้วจะตัดภาพมานะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะมาติดเทปเราจะมาติดเทปกันนะคะเทปนี้ค่ะซื้อได้ตามแผนที่เขียนนะคะเป็นเทปสำหรับรัดนะคะแต่มีเทปสำหรับไบดิ้งโดยตรงเคยซื้อมาใช้แล้วนั่นเหมือนตัวนี้ทุกประการเลยแพงมากด้วยก็ไปซื้อตัวนี้ใช้หลังจากตัวนั้นหมดนะคะแนะนำให้เซฟค่ะก็ในไทยมีขายไม่ต้องนำเข้ามาทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะว่ามันเอาที่จำเป็นเพราะบางอย่างคนไทยเราทำได้แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรนะมันไม่ได้ชื่อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องหาเอานะคะคือเราต้องสังเกตนิดนึงเพราะเคยเห็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ใช้รัดโฟเมก้าบนโต๊ะตามมุมอะนะคะอย่างเงี้ยเราก็บอกพี่นี่มันใช้ติดไปติ้งกีตาร์มาบอกว่าไม่รู้เขาบอกรู้แต่ว่ามันเป็นเทปที่เหนียวอ่ะเนี่ยเหนียวมากแล้วก็พอเราดึงแล้วมันก็จะเป็นไปตามแรงของเราติดโฟมิก้าติดกาวอัดมุมด้วยตัวนี้นะคะแบบว่าทำแบบไม่ได้ใช้เครื่องสุญญากาศหรืออะไรอัดนะที่เคยดูอ่ะคนนั้นก็คนนั้นก็คือพ่อของแฟนเก่านู่นๆนะคนที่เท่าไหร่นะคนแรกแฟนเก่าคนแรกเขาเป็นช่างไม้อ่ะค่ะก็เรียนรู้จากเขาหลายอย่างเขาช่วยเขาทำนะคะเขาบอกทำไว้แล้วไม่รู้อ่ะดูพ่อทำก่อน แล้วก็ช่วยเขาทำก็เลยจำในตัวนี้ได้พอเราซื้อตัวไบดิ้งมาเฮ้ยไม่เหมือนกันเลยนะ โอเคนะคะมันก็เริ่มเป็นผู้เป็นคนแล้วนะคะในหลายจุดพ่อแฟนเขาชอบให้ลีน่าทำกับข้าวให้ทานมากเลยจานสุดท้ายที่เขาขอคือหูฉลามปฏิเสธว่าไม่ทำก่อนที่เราจะไปจากบ้านเขาแล้วนี่แล้ว